สิ่งถัดมาที่องค์กรธุรกิจทั่วไปควรจะทำก็คือการมี Disaster Recovery Plan นะครับหรือการมี Business Continuity Plan นั่นเองแผนที่ว่านี้จะเป็นตัวบอกว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเหตุขัดข้องขึ้นแล้วนะครับในเมื่อระบบเทคโนโลยีขององค์กรไม่สามารถทำงานได้เนี่ยองค์กรจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไรนะครับหากปราศจากแผนนี้นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นองค์กรธุรกิจก็จะไม่สามารถตัดสินใจและกระทำการได้อย่างถูกต้องนะครับทำให้กระบวนการธุรกิจนั้นต้องหยุดลงนะครับดังนั้นองค์กรธุรกิจจะต้องมองโลกเรียกว่าในแง่ร้ายไว้ก่อนนะครับจะต้องใคร่ครวญอยู่เสมอว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นไฟดับน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือวินาศภัยต่างๆองค์กรของตนนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและจะรับมือต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อที่จะทำให้กระบวนการธุรกิจหลักของตนยังดำเนินต่อไปได้นะครับและไม่กระทบต่อลูกค้าด้วยเหตุนี้นะครับจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องจัดทำแผนที่เรียกว่า Disaster Recovery Plan หรือแผนกู้ภัยไว้เผื่อใช้ยามฉุกเฉินนั่นเองในแผนกู้ภัยนั้นจะเน้นกระบวนการทางด้านเทคนิคนะครับที่จะทำให้ระบบสารสนเทศขององค์กรกลับมาใช้งานให้ได้ให้เร็วที่สุดหลังจากที่ประสบเหตุนะครับนอกจากนี้ในแผนกู้ภัยนั้นจะต้องมีการกำหนดมาตรการในการสำรองข้อมูลเพื่อไม่ให้ข้อมูลทางธุรกิจที่มีความสำคัญนั้นสูญหายนะครับส่วน Business Continuity Plan หรือ BCP ก็คือแผนที่ระบุถึงวิธีการที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจสามารถที่จะดำเนินไปได้นะครับแม้ว่าระบบสารสนเทศขององค์กรจะต้องขัดข้องหรือหยุดลงนอกจากนี้ยังรวมถึงแผนการกู้ระบบให้กลับมาใช้งาน BCP จะชี้ให้เห็นว่ากระบวนการหรือกิจกรรมใดที่มีความสำคัญหรือเป็นจุดวิกฤตของการดำเนินกระบวนการนั้นแล้วก็จะมีวิธีปฏิบัติการในกระบวนการและกิจกรรมนั้นอย่างไรนะครับเมื่อระบบสารสนเทศขัดข้องผู้บริหารผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทางธุรกิจจะต้องทำงานสอดประสานกันนะครับในการวางแผนที่เรียกว่าแผน BCP นี้โดยใช้ความชำนาญแต่ละด้านของตนเพื่อที่จะระบุว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการที่สำคัญและเป็นกระบวนการวิกฤตข้อมูลใดที่องค์กรจะต้องดูแลเป็นพิเศษและจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนะครับการฟื้นฟูระบบสารสนเทศขององค์กรหลังภาวะวิกฤตเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้อย่างไรการที่จะคิดแผน BCP ได้ต้องการความรู้ที่หลากหลายและต้องการผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางธุรกิจนะครับในทุกๆส่วนเข้ามาระดมสมองเพื่อร่วมทำแผนที่ว่านี้เครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้องค์กรสามารถทราบว่าระบบการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คือการทำการตรวจสอบระบบสารสนเทศหรือ Information System Auditing นะครับตัว Information System Auditing เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากนะครับที่จะช่วยองค์กรในการตรวจสอบระบบของตนเองอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบอยู่สม่ำเสมอกระบวนการตรวจสอบนี้ก็จะรวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของระบบโดยรวมนะครับการตรวจสอบระบบย่อยต่างๆที่อยู่ในองค์กรผู้สอบจะตรวจสอบข้อมูลและการไหลของข้อมูลว่าเป็นไปตามที่องค์กรต้องการหรือไม่นะครับมีการประมวลผลมีผลลัพธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่การตรวจสอบนั้นยังรวมไปถึงการตรวจสอบเทคโนโลยีที่ใช้นะครับกระบวนการเอกสารที่เกี่ยวข้องวิธีการอบรมและฝึกฝนพนักงานนะครับในการตรวจสอบก็จะมีการจำลองสถานการณ์โดยมีการทดลองโจมตีระบบว่ามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างหรือที่เรียกว่า penetration test นะครับแล้วก็จุดอ่อนนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบขององค์กรอย่างไรในกระบวนการตรวจสอบผู้ตรวจสอบก็จะทำเอกสารแสดงให้เห็นจุดอ่อนของระบบนะครับโดยมีการจัดลำดับความสำคัญไว้และมีการประมาณหรือการประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือภัยคุกคามแต่ละชนิดสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเมื่อองค์กรมีแผน BCP แล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือการซ้อมแผนเหล่านั้นให้ทุกคนในองค์กรเกิดความคล่องแคล่วนะครับการซ้อมแผนนั้นอาจจะมีได้หลากหลายวิธีการอาจจะเป็นเพียงการเชิญแต่ละคนในองค์กรมานั่งประชุมกันนะครับแล้วก็ซ้อมบทกันเช่นการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วแต่ละคนจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรนะครับหรือนอกจากนี้ก็จะมีการทำสิ่งที่เรียกว่าการทำซิมูเลชันนะครับหรือการทำสถานการณ์จำลองก็เป็นการจำลองว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแต่ละคนก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองตามลำดับหรือตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ใน BCP ครับการซ้อมแผน BCP อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้คนในองค์กรมีความคุ้นเคยกับตัวแผนและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนะครับผู้ปฏิบัติก็จะไม่ตระหนกตกใจแล้วก็จะดำเนินการตามแผนไปอย่างเป็นอัตโนมัตินะครับ
ดังนั้นจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าองค์กรจะต้องมีแผน BCP ของตนและมีการฝึกฝนซ้อมมืออยู่อย่างเสมอเพื่อที่จะได้รับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตวิธีการที่องค์กรจะป้องกันภัยคุกคามนะครับก็จะมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้เช่นเดียวกันปัจจุบันนั้นมีเทคนิควิธีการและเครื่องมือมากมายนะครับที่จะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องมือพวกนี้ก็อย่างเช่นระบบการจัดการและยืนยันตัวตนหรือ Identity Management นะครับระบบป้องกันการเข้าใช้ระบบโดยไม่รับอนุญาตเรามาดูเครื่องมืออย่างแรกกันก่อนเลยนะครับเครื่องมืออย่างที่1ก็คือ Identity Management and Authentication ก็คือเครื่องมือที่ตรวจสอบยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่มักจะมีระบบสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากนะครับซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยๆที่อยู่ในแผนกหรือส่วนงานต่างๆระบบจัดการและยืนยันตัวตนที่ว่านี้นะครับก็จะมีหน้าที่ที่จะเก็บข้อมูลของพนักงานในองค์กรแต่ละคนแล้วก็เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิหรืออำนาจในการเข้าใช้ระบบการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรนะครับผู้ใช้ระบบแต่ละคนนั้นจะต้องมีชื่อการเข้าใช้ระบบที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นแล้วก็มีรหัสในการเข้าใช้ระบบด้วยนอกจากนี้จะต้องมีระบบที่ทำการรักษาข้อมูลผู้ใช้ระบบไม่ให้หลุดรอดออกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนที่จะทำการเข้าใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นระบบ IDM ก็จะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องการจะเข้าใช้ระบบก่อนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลใดๆหลุดรอดออกไปสู่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบขององค์กรระบบ IDM นั้นจะตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นใครสังกัดอยู่หน่วยงานใดนะครับเป็นตัวตนของบุคคลนั้นจริงหรือไม่เพื่อไม่ให้มีการปลอมแปลงตัวตนเข้ามามีการใช้รหัสนะครับในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้ระบบรหัสที่ว่านี้อาจจะเป็นรหัสตัวเลขตัวอักษรหรือการใช้การสแกนม่านตาลายนิ้วมือหรือลักษณะทางกายภาพอื่นๆนะครับจุดอ่อนของรหัสที่เป็นตัวเลขตัวอักษรก็คือว่าผู้ใช้งานระบบมักจะลืมรหัสของตนนะครับทำให้เข้าใช้ระบบไม่ได้หรือไม่ก็จดรหัสทิ้งไว้หรือไม่ก็ไปบอกให้ผู้อื่นทราบนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่ผู้อื่นจะนำรหัสนั้นไปแอบอ้างเข้าใช้ระบบแทนได้การเลือกรหัสที่สามารถคาดเดาได้ง่ายนั้นนะครับเป็นจุดอ่อนของระบบสารสนเทศในองค์กรอย่างมากนะครับผู้ประสงค์ร้ายสามารถทำการคาดเดารหัสพวกนี้ได้ไม่ยากมากนักนะครับและบางครั้งก็จะมีการใช้โปรแกรมเดารหัสเพื่อที่จะทำการเดารหัสได้อย่างถูกต้องได้รวดเร็วดังนั้นผู้ที่ใช้ระบบก็ควรจะมีการตั้งรหัสให้มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนรหัสอยู่เป็นประจำรวมถึงไม่เขียนรหัสไว้ตามที่ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าการทำเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเปราะบางนอกจากนี้นะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยก็อาจจะใช้โปรแกรมพวก Sniffer เพื่อแอบขโมยชื่อผู้ใช้งานหรือ Username แล้วก็ขโมยรหัสจากเครือข่ายขององค์กรนะครับถ้าหากองค์กรไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเนื่องจากว่าการใช้ username password นั้นมีความเปราะบางค่อนข้างมากก็จึงมีการคิดการยืนยันตัวตนแบบอื่นๆนะครับนอกจากการใช้รหัสผ่านเช่นการใช้สัญลักษณ์หรือโทเก้นซึ่งอาจจะเป็นเหรียญกุญแจแบบฝังชิปหรือสิ่งที่มีรูปลักษณ์พิเศษอื่นๆนะครับการใช้สมาร์ทการ์ดเป็นแบบประจำตัวก็เป็นการใช้โทเก้นแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีการยืนยันโดยการใช้อวัยวะที่ในโลกนี้จะไม่มีทางเลยที่คน2คนจะซ้ำกันนะครับเช่นลายนิ้วมือหรือม่านตาการยืนยันตัวตนโดยใช้อัตลักษณ์ทางร่างกายแบบนี้นะครับเราเรียกว่า biometric authentication ความจริงก็คือลายนิ้วมือของทุกคนในโลกนี้นะครับจะไม่ซ้ำกันเลยแม้ว่าจะเป็นฝาแฝดกันก็ตามทำให้ระบบสามารถแยกแยะและระบุตัวตนได้อย่างถูกต้องม่านตาหรือเรติน่าของมนุษย์นะครับก็จะมีความเป็นเฉพาะตัวที่สูงมากนะครับการยืนยันโดยใช้อัตลักษณ์อื่นๆเช่นการใช้เสียงหรือรูปหน้าอาจจะมีความปลอดภัยน้อยกว่า2วิธีการแรกเนื่องจากว่าเสียงก็สามารถถูกลอกเลียนแบบได้นะครับรูปหน้าก็จะมีความคล้ายคลึงกันได้คราวนี้มาดูเครื่องมือในกลุ่มที่2กันบ้างนะครับเครื่องมือในกลุ่มนี้ก็คือ Firewall กับ Intrusion Detection System แล้วก็พวก Antivirus นะครับเครื่องมือในกลุ่มนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Firewall หรือกำแพงไฟนะครับระบบป้องกันผู้บุกรุกหรือ Intrusion Detection Systems เรียกย่อๆว่า IDS แล้วก็โปรแกรมต่อต้านไวรัสก็คือ Antivirus Software ซอฟต์แวร์เหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันผู้ประสงค์ร้ายและโปรแกรมมุ่งร้ายที่สามารถทำการจู่โจมระบบขององค์กรได้ผ่านทางเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะการจู่โจมที่มาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Firewall จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่รับอนุญาตเข้ามาใช้เครือข่ายส่วนบุคคลขององค์กรนะครับ
นั่นก็หมายความว่าบุคคลภายนอกองค์กรจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้ระบบไฟร์วอลนั้นอาจจะอยู่ในรูปของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือผสมกันก็ได้ไฟร์วอลนั้นจะมีหน้าที่กรองข้อมูลที่ผ่านเข้าออกเครือข่ายขององค์กรไฟร์วอลจะถูกติดตั้งไว้ระหว่างเครือข่ายส่วนบุคคลขององค์กรกับเครือข่ายสาธารณะเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นไฟร์วอลก็จึงทำหน้าที่เปรียบเสมือนกำแพงที่กั้นพื้นที่ส่วนบุคคลกับพื้นที่สาธารณะออกจากกันทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกนั้นล่วงล้ำเข้าในเครือข่ายองค์กรได้หากไม่ได้รับอนุญาตไฟร์วอลจะมีหน้าที่ตรวจสอบและกันกรองข้อมูลในระดับ IP address นะครับหรือระดับแอปพลิเคชันก็ได้ก่อนที่จะอนุญาตหรือห้ามให้ข้อมูลเข้าออกกับเครือข่ายขององค์กรเทคโนโลยีที่ใช้ในการกรองข้อมูลของไฟร์วอลนั้นมีหลายประเภทนะครับเช่น Packet Filtering, Stateful Inspection, Network Address Translation หรือ NAT นะครับแล้วก็ Application Proxy Filtering ซึ่งไฟร์วอลสามารถใช้เทคนิคต่างๆเหล่านี้ผสมประสานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองข้อมูลการกรองแบบ Packet Filtering นะครับวิธีการนี้เนี่ยไฟร์วอลจะตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ใน Header ของข้อมูลนะครับซึ่งใน Header หรือส่วนหัวของข้อมูลนี้นะครับก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าข้อมูลนี้ถูกส่งมาจากที่ใดและกำลังจะส่งไปไหนและถ้าหากข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับไฟร์วอลก็จะกรองข้อมูลนั้นทิ้งออกไปการกรองข้อมูลแบบ Stateful Inspection นะครับไฟร์วอลจะทำการตรวจสอบชุดของกลุ่มข้อมูลนะครับว่าชุดข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาหรือติดต่อสื่อสารระหว่างระบบ2ระบบหรือไม่การติดต่อสื่อสารหรือการโต้ตอบที่เรียกว่า Dialogue นี้นะครับต้องเป็น Dialogue ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถ้า Dialogue นี้ไม่ได้รับอนุญาตไฟร์วอลก็จะทำการกรองข้อมูลกลุ่มนั้นทิ้งออกไปนะครับตัวอย่างเช่นไฟร์วอลที่อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะเว็บเบราว์เซอร์ก็จะกรองข้อมูลส่วนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบระหว่างเว็บเบราว์เซอร์ออกไปนะครับทำให้ซอฟต์แวร์ประเภทอื่นๆนั้นไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าออกเครือข่ายขององค์กรได้เทคนิคการกรองข้อมูลแบบต่อมาก็คือ Network Address Translation หรือ NAT นะครับ NAT จะทำการซ่อน IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายในองค์กรที่เราเรียกว่า Private IP address ไว้นะครับ Private IP address นั้นจะถูกหุ้มห่อด้วย IP address สาธารณะหรือ Public IP address นะครับดังนั้นผู้ที่แอบดักข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Sniffer ก็จะไม่สามารถทราบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้เลยนะครับเทคนิคการกรองข้อมูลอย่างสุดท้ายก็คือ Application Proxy Filtering นะครับเทคนิควิธีการแบบนี้เนี่ย Firewall จะทำหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูลที่ถูกส่งเข้าออกจากเครือข่ายนะครับโดยองค์กรจะมีไฟร์วอลที่เรียกว่าพร็อกซี่ทำหน้าที่เป็นตัวขั้นกลางนะครับทำการส่งต่อบทสนทนาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในองค์กรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกองค์กรดังนั้นบุคคลภายนอกก็จะไม่ทราบรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในองค์กรได้เลยนะครับไฟร์วอลจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งกฎในการกรองข้อมูลนะครับการออกแบบกฎการส่งผ่านข้อมูลที่ดีพวกแบบจำเป็นจะต้องเข้าใจธรรมชาติของการรับส่งข้อมูลของระบบสารสนเทศในองค์กรนั้นในขณะที่การตั้งกฎมีความเข้มงวดมากและขั้นตอนมากก็จะทำให้การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายมีความล่าช้าในทางกลับกันครับหากการตั้งกฎนั้นมีความหละหลวมก็จะทำให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีหรือโปรแกรมมุ่งร้ายนั้นสามารถเจาะผ่านไฟร์วอลเข้ามาได้อย่างง่ายดายดังนั้นผู้ที่ออกแบบกฎของไฟร์วอลจึงต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญสูงเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจขององค์กรนะครับแล้วก็พยายามรักษาสมดุลระหว่างความเร็วของระบบเครือข่ายแล้วก็ความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลที่เข้าออกจากองค์กรเครื่องมือถัดมาในกลุ่มนี้นะครับก็คือ Intrusion Detection System หรือเรียกย่อๆว่า IDS ระบบ IDS ก็คือระบบที่ป้องกันผู้บุกรุกนะครับจะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายว่าข้อมูลนั้นมีลักษณะผิดปกติหรือไม่โดยจะมีการตรวจสอบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลานะครับ IDS จะถูกติดตั้งไว้ณจุดที่มีข้อมูลเข้าออกมากที่สุด IDS จะทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลที่มีลักษณะต้องสงสัยหรือเป็นข้อมูลที่สอเขาว่าจะเป็นการบุกรุกนะครับ IDS จะใช้วิธีการตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลที่ถูกส่งเข้าออกจากเครือข่ายการโจมตีแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะของตัวเองนะครับเช่นการเดาสุ่มรหัสผู้ใช้งานการโจมตีเครือข่ายแบบ DDoS ก็จะมีรูปแบบการส่งข้อมูลที่ชัดเจนและคล้ายคลึงกันเสมอทำให้ระบบ IDS สามารถทราบได้ว่าในขณะนี้ระบบขององค์กรกำลังถูกโจมตีด้วยเครื่องมือใดผู้ดูแลรักษาระบบสามารถปรับแต่งให้ IDS ทำการปิดกั้นข้อมูลที่น่าสงสัยได้นะครับหรือแม้กระทั่งปิดระบบสารสนเทศขององค์กรไว้เพื่อป้องกันภัยคุกคามโปรแกรมตัวถัดมานะครับก็คือ Anti Virus และก็ Anti Spyware โปรแกรมต่อต้านไวรัสแล้วก็ต่อต้าน Spyware เหล่านี้จะถูกออกแบบมาสำหรับใช้ส่วนบุคคลแล้วก็ใช้ในระดับองค์กรนะครับโปร
โปรแกรมประเภทนี้จะมีความจำเป็นแล้วก็ควรที่จะติดตั้งให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในองค์กรเลยเพื่อป้องกันการโจมตีเนื่องจากว่าไวรัสแล้วก็สปายแวร์เป็นภัยคุกคามที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอครับโปรแกรมประเภทนี้ก็จะตรวจสอบระบบสารสนเทศตลอดเวลาแล้วก็พยายามค้นพบหาโปรแกรมที่เข้ามามุ่งร้ายกับระบบนะครับและเมื่อเจอก็จะทำการกำจัดหรือกักกันบริเวณไวรัสที่ค้นพบไม่ให้ลุกลามไปติดที่ระบบอื่นนะครับโปรแกรมต่อต้านไวรัสนั้นจะสามารถกำจัดไวรัสที่เขารู้จักเท่านั้นนะครับการที่โปรแกรมต่อต้านไวรัสจะรู้จักไวรัสตัวนั้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรแกรมนั้นได้รู้จักลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์ของไวรัสแต่ละสายพันธุ์หรือเปล่านะครับโปรแกรมต่อต้านไวรัสนั้นก็จะมีระบบฐานข้อมูลที่เก็บลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์ของไวรัสแต่ละสายพันธุ์ไว้นะครับหน้าที่ของผู้ใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็คือจะต้องทำการอัปเดตระบบฐานข้อมูลไวรัสซิกเนเจอร์นี้อยู่เป็นประจำนะครับเพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัยแล้วก็สามารถตรวจจับไวรัสใหม่ๆได้อยู่เสมอบริษัทที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโปรแกรมต่อต้านไวรัสนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นบริษัท McAfee Symantec หรือ Trend Micro นะครับอาจจะมี Kaspersky ร่วมด้วยนะครับโปรแกรมต่อต้านไวรัสจากบริษัทเหล่านี้นะครับก็มักจะรวมโปรแกรมต่อต้านสปายแวร์เข้าไว้ในชุดเดียวกันนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ป้องกันการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นพวก Ad Aware นะครับแล้วก็โปรแกรมที่ป้องกันสปายหรือโรบอทอีกด้วยนะครับเครื่องมืออย่างสุดท้ายในกลุ่มนี้ที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับก็คือ Unified Threat Management System หรือ UTMS ระบบนี้จะเป็นระบบที่บูรณาการเอาระบบป้องกันการจู่โจมเช่น Firewall IDS Virtual Private Network หรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนนะครับระบบป้องกันสปายแวร์ระบบกรองข้อมูลสำหรับเว็บไซต์รวมเอาไว้เป็นเครื่องมือเดียวทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการลงทุนกับระบบรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรนะครับเครื่องมือ UTMS ก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับเพื่อที่ให้เหมาะกับขนาดองค์กรตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับนำไปใช้กับเครือข่ายได้ทุกขนาดนะครับบริษัทชั้นนำที่ผลิต UTMS ก็อย่างเช่น Crossbeam นะครับ Fortinet หรือ Checkpoint นะครับในปัจจุบันนี้บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเช่น Cisco System หรือว่า Jupiter Network ก็มีการนำเอา UTMS เนี่ยเข้ามาบรรจุรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองอีกด้วยนะครับ